สวัสดีครับผมทงชช่ชาแนลครับมือนีสีมาผ้าหูจักขับโรคล่ำปีสกินนะครับโรคล่ำปีสกินในวัวนะครับเนาะโรคล่ำปีสกินเป็นโรคอุบัติใหม่ครับในโคกกระบืออะครับพบระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสครับล่ำปีสกินดีสีนะครับเป็นโรคที่เกิดเฉพาะในโคกกระบื้อนะครับว่าเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนนะครับผม โดยอาการทั่วไปครับสัท์ทิติดเชื่อจะมีไข่สูงนะครับตอมน้ำเหลืองโตและมีตุ้มขนาดใหญ่ประมาณ2ถึงหาเซนติเมตรครับขืนที่บริเวณผิวทั่วร่างกายพบมากที่ข้อหัวเต่าน่มถุงอันทะและระวางขานะครับตุ้มที่ขืนอาแตกนะครับตกสะเก็ดและเกิดเป็นเนื้อตายนะครับผมหรือมีหนอนมาแลงมาไส้ได้นะครับอาจพบตุ้มน้ำใสที เยื่อเมือกนะครับทางเดินหายใจและทางเดินอาหารถ้าไม่มีอาการนำไล่ไหลนะครับตาอักเสบมีตุ่มขื้นที่เยื่อเมือกมีอัตราการป่วยอยู่ที่หาถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับอัตราการตายหน่อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์แต่อาจมีตาอัตราการตายสูงในพื้นที่ที่บ่เคยมีการระบาดมาก,ก่อนนะครับผมนะครับในส่วนของการป้องก,ลกลันโรคลำปีสกินครับหนึ่งกำจัดมแมลงและผ้าหานำโรคโดยการใส่สารเคมีกำจัดมแมลงแบบฉีดแบบลาดนะครับหรือแบบพ่น สองสำหรับสำหรับซัดถูกตัวในฝูงนะครับปับผู้มิทัดห้โล่งนะครับผ่้หายมีแรงที่พักอาศัยของแมลงนะครับข้อที่สานะครับกําจัดแรงเพาะพันยุ่งนะครับข้อที่สี่กำจัดมุ่นซัดและออกจากา้ามเป็นประจํานะครับและใส่ผ้าใบคุ้มเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือดครับจ้งไลฝากกดไลค์กดติดตามกดสับสไครต์เลยนะครับสวัสดีครับ